สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเชอรี่เข็มอับสอนลืมภาพซุปตาเกี่ยวข้าวทำนาไม่ถือตัวแม้เป็นเชื้อเจ้าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่แฟนคลับหลายคนแอบคิดถึงและเสียดายฝีไม้ลายมือทางการแสดงอยากให้เธอกลับมารับงานละครอีกครั้งสำหรับนางเอกสาวเชอรี่เข็มอับสอนสิริสุขะที่ห่างหายจากงานละครไปนานกว่า8ปีซึ่งเธอเคยออกมาบอกถึงเหตุผลไม่ได้คิดหันหลังให้วงการบันเทิงว่ายังวนเวียนอยู่ในวงการนี้เหมือนเดิมเพียงแต่ไม่ได้รับละครเท่านั้นเองล่าสุดเชอรี่ยังผันตัวมาทำอีกหนึ่งอาชีพนั่นคือเป็นอาจารย์พิเศษสอนหนังสือตามมหาวิทยาลัยโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมระบุแคปชั่นว่ามาสอนหนังสือในชุดดำพอได้ไหมคะวี STRT Sustainable Technology of Rural Technology ธรรมศาสตร์ University ขอบคุณที่ให้เชอรี่ได้มีโอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์ที่สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหัวข้อการทำเกษตรแบบฟื้นฟูและธุรกิจเพื่อสังคมให้น้องนักศึกษาปี3และปี4ฟังนะคะน้องๆ น่ารักตั้งใจฟังกันมากๆเลยค่ะการพยักหน้าเงึกๆและการหัวเราะเบาๆเวลาที่พี่ปล่อยมุกแค่นี้ก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับพี่แล้วค่ะและยิ่งถ้าน้องๆจบไปแล้วและได้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานของประเทศเราต่อไปอีกพี่ก็จะยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงงานสิ่งแวดล้อมต่างๆที่พักหลังมาเธออุทิศตนให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มตัวสนับสนุนการทำการเกษตรแบบรับผิดชอบและฟื้นฟูป่าไม้นำผลผลิตทางการเกษตรจากหลากหลายชุมชนมานำเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าจากธรรมชาติป่าไม้รวมถึงสิ่งแวดล้อมล่าสุดเชอรี่เข็มอับสอนเผยว่าเตรียมฟิตติ้งแล้วขออุบไว้ก่อนว่าเรื่องอะไรส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจรับละครเรื่องนี้เพราะอ่านบทแล้วรู้สึกสนุกตื่นเต้นและเห็นภาพตัวเองที่สามารถเล่นเรื่องนี้ได้แต่ก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่6เดือนและเป็นบทบาทที่ตัวเองยังไม่เคยเล่นมาก่อนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวสะท้อนสังคมปัจจุบันและได้ประกบกับพระเอกรุ่นน้องด้วยเตรียมจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ด้วยหลังหายไป8ปีส่วนตัวยอมรับว่ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักแสดงหน้าใหม่และคงต้องมีการเคาะสนิมทำการบ้านและเวิร์กช็อปกันหนักพอสมควรท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ